ดราม่าเชอร์เอมมิสแกรนด์ลำพูนปฏิเสธดูดวงวางไม้นวัดร่ายยาวสั่งสอนดราม่าเชอร์เอมมิสแกรนด์ลำพูนปฏิเสธดูดวงวางไม้นวัดร่ายยาวสั่งสอนบรรดาแฟนนางงามกำลังถกกันหนักมากถึงประเด็นดราม่าบนเวทีพากันเสียงแตกวันที่24เมษายน2566เรียกได้ว่าดราม่ากันอีกแล้วบนเวทีแกรนด์แล้ววันนี้หลังมีการให้แฟนคลับโหวตใครมีคะแนนสูงสุด3อันดับแรกจะได้ดูดวงแล้วผู้เข้าประกวดจากลำพูนเชอร์เอมก็ได้คะแนนโหวตอันดับ1แต่ก็ได้ขอใช้สิทธิ์ปฏิเสธดูดวงเรียกได้ว่างานนี้นวัดถึงกับออกมาร่ายยาวหลังจากที่ได้ฟังเหตุผลจากเชอร์เอมว่าเป็นคริสและไม่สะดวกใจโดยบางช่วงนวัดบอกว่าตนเองก็เป็นคริสแต่จะสอยการอยู่ร่วมกันในสังคมมันคือความหลากหลายการยึดติดในบางสิ่งจะเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงของเราพี่ดูดวงให้ตอนนี้ได้เลยเพราะงานศิลปินต้องใช้ศาสตร์ครบสูตรพี่ไม่ใช่พราหมณ์พี่เข้าพิธีพราหมณ์ทุกครั้งไม่ใช่คาทอลิกแต่เข้าโบสถ์เวลาไปต่างประเทศทุกครั้งพี่ไม่ใช่มุสลิมแต่พี่ไปอินโดนีเซียพี่อัสลามุอะไลกุมทุกวันคนที่ฉลาดเท่านั้นจะอยู่กับคนทุกประเภทได้จากนั้นเชอร์เอมพยายามจะขอให้เพื่อนขึ้นมาถามให้ได้ไหมด้านนวัดบอกว่ากติกาก็ต้องเป็นกติกาไม่ได้จะไม่มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นถ้าวันนี้เชอร์เอมบอกไม่อยากประกวดให้คนอื่นขึ้นแทนได้ไหมก็ไม่ได้ซอรี่สุดท้ายเชอร์เอมได้ขออนุญาตวางไม้และกิจกรรมก็ดำเนินต่อไปปกติแต่แฟนนางงามกำลังถกกันหนักมากเนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนดาราคนดังพักรวมแผ่นดินไม่พลาดโหวตโพมติชนเดลินิวส์รอบ2ดาราคนดังพักรวมแผ่นดินก็ไม่พลาดร่วมโหวตโพมติชนเดลินิวส์รอบที่2ชี้อนาคตการเมืองไทยเชิญชวนร่วมโหวตโพกันเยอะๆเมื่อวันที่24เมษายน66ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการทำโพออนไลน์ชี้อนาคตการเมืองไทยมติชน X Daily News โพเลือกตั้ง66ครั้งที่2สำรวจระหว่างวันที่22ถึง28เมษายนซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง2สื่อใหญ่ของไทยได้แก่เครือมติชนประกอบด้วยมติชนข่าวสดประชาชาติธุรกิจมติชนสุดสัปดาห์มติชนทีวีและเดลินิวส์โดยมีคำถาม4ข้อเพื่อสอบถามความเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์คำถามที่1ท่านจะเลือกผู้สมัครส.ส.เขตจากพรรคใดคำถามที่2ท่านจะเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคใดคำถามที่3ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีและคำถามที่4สว.ควรโหวตเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคที่ได้ส.ส.มากที่สุดหรือไม่ทั้งนี้นางสาวกฎชพรเวโรจน์หรือมาดามหยกประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาภาคเหนือพักรวมแผ่นดินได้ร่วมโหวตโพมติชน X Daily News รอบที่2โดยกล่าวว่าตนขอเชิญชวนมาร่วมโหวตโพมติชน X Daily News กันมากๆนอกจากนี้ผู้สมัครส.ส.พักรวมแผ่นดินได้แก่นางสาวรวิวรรณจินดาหรืออุ้ยนักร้องเจ้าของเพลงดังพี่ชายที่แสนดีผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนายอายศศูนย์ไมดานหรือเล็กดาราดังในอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนายโชคชัยตันประเสริฐหรือตรินดาราดังในอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนายบุญโทนคนหนุ่มสมชายสุขสวัสดิ์ชนนักร้องเพลงแหล่ผู้สมัครส.ส.ราชบุรีและเอไม้ทองคำผู้สมัครส.ส.นครปฐมก็ได้ร่วมโหวตโพมติชน X Daily News ด้วยเช่นกันนายโชคชัยตันประเสริฐหรือตรินนายบุญโทนคนหนุ่มเอไม้ทองคำเริ่มแล้วโหวตรอบ2โพครั้งสำคัญสะท้อนอนาคตการเมืองไทยมติชน X Daily News โพเลือกตั้ง66
กับ4คำถามสุดเข้มข้นเลือกส.เขตพรรคไหนปาร์ตี้ลิสต์พรรคใดใครคือนายกรัฐมนตรีที่ใช่และบทบาทสว.ที่อยากเห็นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสแกน QR code ในภาพหรือคลิกทำโพลได้แล้ววันนี้ที่แฟนกุนคแมกุมขมับนักชกเบอร์หนึ่งโดนมวยไทยเตะแขนเกือบหักแฟนกุนคแมผิดหวังทูลทีร่ายอดนักชกขวัญใจชาวเขมรพ่ายโกงจากปอเปาอินมวยไทยรุ่นเก่าวัย36ปีน็อกยก4ชนิดโดนเตะแขนจนหักโกงจากที่แม้จะอายุมากแล้วแต่ยังบทกับทูลทีราเบอร์หนึ่งกุนคแมได้อย่างสูสีแต่ยก4คมแข้งซ้ายของกงจักรกระหน่ำเตะเข้าที่ชายโครงก่อนต้นแขนของยอดมวยคแมถึง2ครั้งจนทูลหันข้างหนีและขอยอมแพ้ทำให้กงจักรเอาชนะไปในยกที่4ซึ่งภายหลังการชกมีภาพบริเวณแขนของทูลที่เหมือนจะหักมีการผิดรูปอย่างเห็นได้ชัดโดยกระแสแฟนกุนคแมต่างให้กำลังใจนักชกเจ้าถิ่นให้หายจากการบาดเจ็บเร็วๆอีกฝั่งก็มองว่าทูลทีราและนักกุนคแมหลายต่อหลายคนต้องขึ้นชกในโปรแกรมที่ถี่ยิบอย่างทูลต้องขึ้นชก 1-2 สัปดาห์ต่อไฟต์เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังบ่นกันเป็นเสียงเดียวว่าในระยะหลังกุนคแมต้องพบกับความพ่ายแพ้มากขึ้นน้องโอเปิดใจถูกแฮกเกอร์ตีน็อกยกแรกจำไม่ได้ว่าโดนอะไรฝากถึงคนแซะน้องโอเปิดใจถูกแฮกเกอร์ตีน็อกยกแรกจำไม่ได้ว่าโดนอะไรอยู่เหมือนไฟดับมานั่งดูคลิปถึงรู้แจงอย่าดราม่าปมไม่รับไหว้ฝากถึงคนแซะหลังราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮาม่ามวยไทยแพ้น็อกไปแบบสุดช็อกโจนาธานแฮกเกอร์ตีผู้ท้าชิงชาวอังกฤษเสียแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทในการชกศึกวันไฟใน9ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่22เมษายน2566ที่ผ่านมาต่อมาน้องโอให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังความพ่ายแพ้โดยระบุว่าตอนนี้ร่างกายไม่ได้เจ็บปวดตรงไหนมีเคืองๆตรงคางบ้างส่วนสภาพจิตใจโอเคแล้วไม่ได้เครียดเพราะได้อยู่กับครอบครัวและมีแฟนมวยมาให้กำลังใจซึ่งเมื่อวานตอนโดนจำไม่ได้ว่าโดนอะไรพอมานั่งดูคลิปจึงรู้ว่าโดนหมัดเหวี่ยงขวาเข้าเต็มคางสุดลงไปตอนโดนเหมือนไฟดับมืดวูบไปเลยจากนั้นตัวก็ดีดขึ้นมามองเห็นแค่กรรมการกำลังนับและบอกให้ยกมือขึ้นพร้อมกับบอกให้เดินเข้ามาจากนั้นเห็นคู่ชกเข้ามาและก็จำอะไรไม่ได้ซึ่งหลังจากนับแรกจำอะไรไม่ได้แล้วร่างกายทำไปโดนสัญชาตญาณสิ้นลายราชันฆ่าไม่ตายน้องโอโดนสาดอาวุธน็อกยกแรกเสียแชมป์วันมวยไทยน้องโอเผยว่าส่วนที่คิดว่าผิดพลาดไม่ได้ 100% แต่ต้องให้เครดิตเขาด้วยที่ฝึกฝนจะเก่งซึ่งการชกก็พลาดโดนกันได้บังเอิญเมื่อวานโดนก่อนส่วนแฟนมวยที่เข้ามาให้กำลังใจก็ขอขอบคุณมากเป็นแรงผลักดันให้สู้ต่อส่วนคนที่มาแซะถ้ามีความสุขก็ว่าไปเลยไม่ได้เอามาใส่ใจอยู่แล้วน้องโอยังแจงประเด็นดราม่าที่ถูกวิจารณ์ไม่รับไหว้นักชกคู่ต่อสู้ว่าส่วนที่ไม่ได้รับไหว้โจนาธานจริงๆแล้วตอนนั้นไม่เห็นใครเลยยังเบลอยังงงอยู่สติยังไม่กลับมาขออย่าดราม่าเพราะไม่โดนไม่รู้ตอนนั้นสมองเบลอหมดขอยินดีกับโจนาธานด้วยที่ได้แชมป์ส่วนเป้าหมายต่อไปจะพยายามเอาแชมป์กลับคืนมาให้ได้เพื่อแฟนมวยที่ยังศรัทธาในตัวเราI'm not afraid to die.